นิทานหูยาวเล่าเรื่องวันนี้เสนอตอนหนูจี๊ดไม่กลัวน้ำท่วมเมื่อเกิดน้ำท่วมเมืองสายรุ้งโรงเรียนอนุบาลร่าเริงและบ้านเด็กนักเรียนก็โดนน้ำท่วมไปด้วยคุณครูเลยเปิดโรงเรียนเป็นครัวกลางทำอาหารและให้ครูจางนำไปแจกตามบ้านในจดหมายจากครูตาโตบอกว่าครูจางจะเอาอาหารมาแจกครูจางจะไปบ้านไหนก่อนนะครูจางมาแล้วครูจางสวัสดีฮะหูยาวอยู่นี่หูยาวเอ้ามาอยู่ตรงระเบียงนี่เองเป็นยังไงบ้างอ่ะมารับอาหารไปหน่อยครูตัวใหญ่มันก็เดินยากอยู่นะครูจางมาถึงบ้านหูยาวแล้วก็เอางวงหยิบกล่องอาหารลงไปวางไว้ที่ระเบียงบ้านขอบคุณมากฮะครูจางอาหารที่บ้านหูยาวใกล้จะหมดพอดีเลยเดี๋ยวครูจะไปบ้านใครต่อฮะครูว่าเดี๋ยวจะไปบ้านสามสีนะแล้วก็ไปต่อที่บ้านหนูจี๊ดจ้ะหูยาวไปด้วยได้ไหมฮะหูยาวคิดถึงเพื่อนๆมากเลยได้สิหูยาวจะได้ช่วยจับกล่องอาหารไม่ให้หล่นเนี่ยเดินก็ยากแล้วยังต้องระวังไม่ให้ของตกอีกได้ฮะครูหูยาวไปด้วยแล้วครูจางก็เอางวงไปรับหูยาวมานั่งบนหลังพร้อมเดินไปยังบ้านสามสีณบ้านสามสีเมียวโอ้ยน้ำท่วมน่าเบื่อจะตายไปอยากลงเล่นน้ำแม่ก็ไม่ให้เล่นบอกว่าสกปรกต้องประหยัดอาหารด้วยสามสีอยากกินขนมสามสีเบื่อเมียวเอ้าสามสีมานั่งทำอะไรบนหลังคาบ้านเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวก็ตกลงมาหรอกสามสีกินอะไรแล้วยังครูเอาอาหารมาให้นะตอนนี้โรงเรียนเราเปิดเป็นโรงครัวกลางสามสีมารับไปนะเมียวขอบคุณมากเลยครูสามสีคิดถึงอาหารแบบนี้อาหารเยอะๆเลยสามสีเดี๋ยวครูจะไปบ้านหนูจี๊ดต่อไปด้วยกันไหมสามสีกำลังเบื่อมากเลยเนี่ยเมียวไปด้วยดีกว่าเบื่อจะต้องเล่นกับหางตัวเองแล้วเมียวเอางั้นมาขึ้นมาเดินบนงวงครูนะเดินดีๆอย่าให้ตกน้ำไปล่ะแล้วสามสีก็ปีนจากงวงครูจางไปนั่งบนหลังครูจางกับหูยาวถึงบ้านหนูจี๊ดแล้วฮะเมียวหนูจี๊ดหนูจี๊ดครูจ้างพาเรามาเยี่ยมหนูจี๊ดแล้วเอ๊ะนั่นกล่องโฟมลอยน้ำอยู่ทำไมมันมีผักอยู่ด้วยนะเอ้าหนูจี๊ดก็อยู่ในกล่องโฟมนั่นด้วยนี่เมียวสามสีหูยาวสวัสดีค่ะครูจ้างสวัสดีจ้าหนูจี๊ดครูเอาอาหารมาให้หนูจี๊ดเป็นยังไงบ้างจ๊ะหนูจี๊ดมาทำอะไรที่กล่องโฟมอ่ะเมียวหนูจี๊ดมาเก็บผักค่ะหนูจี๊ดปลูกผักไว้ในกล่องโฟมพอน้ำท่วมพ่อแม่หนูจี๊ดก็เลยเอากล่องโฟมมาผูกไว้กับต้นไม้ไม่ให้มันลอยหายไปยังไงล่ะดีจังเลยนะเนี่ยอาหารที่เอามาแจกก็เป็นผักผลไม้ที่เราปลูกเอาไว้ที่โรงเรียนดีนะที่เก็บเกี่ยวไว้ก่อนที่น้ำจะท่วมน่ะขอบคุณมากค่ะครูนอกจากผักในกล่องโฟมแล้วหนูจี๊ดก็ยังมีถั่วงอกในตะแกรงพลาสติกแล้วก็มีผักสวนครัวตรงระเบียงด้วยนะสามสีกับหูยาวจะเอาเมล็ดถั่วเขียวไปเพาะไหมสามสี่วันก็กินได้แล้วนะตามที่ครูจ้างสอนไงล่ะดีเลยข้าวก่อนนะ
หูยาวปลูกดอกไม้ตามหนูจี๊ดดูแล้วล่ะคราวเนี้ยจะปลูกผักดูบ้างเมียวสามสีเอาด้วยนะถึงสามสีจะไม่ชอบกินผักแต่พอกินไปมันก็อร่อยดีนะถ้าปลูกผักก็จะได้กินผักของตัวเองร่างกายก็จะได้แข็งแรงเมียวเก่งมากจ้าหนูจี๊ดดีมากเลยที่เอาสิ่งที่ครูสอนไปใช้ในชีวิตจริงนะจ๊ะเห็นไหมครับถ้าเราหันมาปลูกผักสวนครัวแบบหนูจี๊ดเวลาปกติก็กินได้พอเกิดวิกฤตเราก็มีสวนอาหารในบ้านไม่ต้องง้อร้านค้าเลยเดี๋ยวขอไปรดน้ำผักก่อนนะครับ